ครับสวัสดีคนรักการปลูกผักทุกท่านครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับครูดอยจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมต้นกล้าสลัดนะครับที่ครูดอยเพาะขึ้นมาเองนะครับผมต้องให้ก่อนอื่นนะครับเราต้องให้เครดิตนะครับสวนคุณยายสมบุญนะครับเนาะเมล็ดแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นไร่ภูตะวันนะครับออแกนิกนะครับเนาะก็จะเป็น2แห่งนี้นะครับที่ครูดอยซื้อเมล็ดมาเพาะนะครับผมส่วนผักกาดหอมอิตาลีนั่นก็จะเป็นของไร่อะไรนะจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีนึงนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเรดโครอนนะครับก็คือมันจะใบหยิกนะครับหรือว่าผักกาดหอมนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นกรีนโครอลนะครับแล้วก็เรดคอตครับผมนะฮะเป็นแบบนี้นะครับส่วน2อันนี้ก็จะเป็นมะเขือยาวกับมะเขือเปราะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรีนคอตครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กครับผมนะฮะงอกสวยงามสม่ำเสมอดีมากนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเรดโอ๊กอ่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแล้วครับไอเบิร์กนะครับไอเบิร์กหรือว่าผักกาดแก้วนะครับเป็นผักกาดห่อหัวนะครับเนาะมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรครับกรีนโอ๊กรอยัลนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟินเลย์นะครับยังมีนะครับยังไม่หมดนะครับตัวนี้ก็คือเบบี้เรดคอตนะครับหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นเบบี้กรีนคอตนะครับก็ไม่เสียใจนะครับเนาะคือสั่งจากเพจนี้ทั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วนะครับเมล็ดงอกเรียงกันสวยงามดีมากๆเลยนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะครับไร่ภูตะวันออร์แกนิกแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็จะเป็นสวนผักคุณยายสมบุญนะครับเนาะสามารถเข้าไปสั่งเมล็ดพันธุ์กันได้เลยนะครับไม่มีผิดหวังจริงๆนะครับผมโอเคครับสำหรับการรีวิวนะครับต้นกล้าผักของเราวันนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณได้ก็จะทำออเดอร์ให้กับลูกค้ากันเลยนะครับสั่งมาประมาณสัก15ถาดนะครับเนาะค่อยๆทำกันไปนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลาในการเพาะต้นกล้าเนี่ยก็คือประสบการณ์ของครูดอยเนี่ย1ปีเต็มๆแล้วนะครับว้าวนี่ก็จะให้ดูอย่างอื่นครับนี่จะเป็นขึ้นช่ายครับนี่ก็เป็นกะหล่ำปลีครับกะหล่ำดอกนะครับนี่ก็เป็นบรอกโคลีนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับมีผักชีด้วยนะครับผมมีหลายอย่างนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันก่อนนะครับปลอดสารหวานฉ่ำบายครูดอยสวัสดีครับผม